ผู้ชมครับวันนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ฝนแล้วที่จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่หลายๆคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลนะครับอาจารย์ฝนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ทีนี้เดี๋ยวนี้ใครทำธุรกรรมทางการเงินก็ไม่ค่อยเดินทางไปทำที่ธนาคารแล้วทีนี้บัญชีเราต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผูกกับทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆมันมีการแชร์ออกมาก็คืออันนี้น่ากลัวขึ้นล่าสุดมีการบอกว่าแม้กระทั่งโทรไปนะครับเบอร์แปลกๆโทรมาแล้วเราเผลอรับขึ้นมาเนี่ยนะครับข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นมันจะหลุดไปเลยเรื่องนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงได้ไหมแล้วเงินในบัญชีมันจะหายไปจริงๆหรือเปล่าครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้ข้อความไวรัลเนี่ยนะฮะมีมาหลายปีแล้วนะฮะย้อนหลังกลับไปก็ตั้งแต่ปี62ก็มีลักษณะแบบนี้ที่มีการเตือนกันออกมานะฮะแต่สุดท้ายในทางเทคนิคต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าประเทศที่ว่ากดลับแล้วโดนแฮกเลยไม่มีไม่มีมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทางเทคนิคยังไม่มีหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์หรือว่าแสดงตัวไหนว่าสามารถทำแบบนี้ได้ครับครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือโทรมาแล้วคุณรับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอ้บทสนทนาที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่คุณคุยกับเขาเนี่ยแหละนำไปสู่การที่ถูกแฮกครับถูกเจาะไม่ว่าจะเป็นการหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าหลอกให้เราติดตั้งโปรแกรมหรือว่าคลิกอะไรบางอย่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าลำพังที่ถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่ากดปุ๊บแฮกปั๊บไม่มีทางเกิดขึ้นในการรับสายนะฮะครับอันนี้เราพูดถึงกดรับสายนะกดรับสายคือแค่โทรมาเบอร์แปลกๆเบอร์ที่เป็นพวกสแกมเมอร์รุ่นนี้นั่นโทรมาเนี่ยถ้ารับสายอันนี้เรื่องนี้ตัดความกังวลด้านนี้ไปได้เลยว่ามันจะถูกแฮกจากการรับสายแล้วถ้าเป็นกรณีแบบพวก SMS อะไรอย่างนี้ส่งมาอันนี้อีกเรื่องนึงละอันนี้อีกเรื่องนึงละก็คือว่าถ้าเป็น SMS เนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาคือ SMS ที่มาในรูปแบบของมีลิงก์มาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้หรือว่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยจองคิววัคซีนนะฮะหรืออื่นๆอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราหรืออยู่ในความสนใจของเราครับถ้าเผลอกดเข้าไปเขาก็จะมีทำฟอร์มแบบฟอร์มหลอกอาจจะมีโลโก้หน่วยงานอะไรคือเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างหรือบางทีขึ้นมาเป็นโลโก้ Facebook ให้เราล็อกอินอันนี้น่ากลัวสุดเลยเพราะว่าคุณล็อกอินปุ๊บคุณหลุดเลยคือแล้วอย่างนี้มันง่ายขนาดนั้นมันจะมีวิธีสังเกตไหมฮะโอ้โหถ้ามาเป็น SMS เนี่ยฮะให้อนุมานไว้ก่อนได้เลยว่าวิธีฐานที่แน่นอนคือถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนเราหรือใครก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเราอยู่ส่ง SMS มาหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราครับเพราะหลายครั้งมันจะเป็นการที่ว่าเพื่อนเราติดไวรัสแล้วไวรัสมันส่งอะไรก็ตามที่มา SMS ไม่ควรไว้ใจไปก่อนครับครับไม่ควรไว้ใจไปก่อนเลยแล้วแพทเทิร์นที่ส่วนมากมันจะส่งมาเนี่ยใช่ประมาณนี้ไหมฮะประมาณนี้ฮะอย่างที่แสดงเห็นในหน้าจออยู่ตอนนี้นะฮะครับก็ตัวอย่างนี้กำลังฮิตเลยฮะไอ้พวกว่าเงินกู้ยืมนอกระบบครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงใช่ไหมโควิดอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมฮะครับก็คนต้องการแบบนี้เยอะก็เป็นช่องทางของมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพก็ส่งข้อมูลเหล่านี้มาคนก็แหมกำลังร้อนเงินอ่ะนะธุรกิจร้านอะไรเปิดไม่ได้ก็อยากจะเข้าถึงเงินกู้แบบนี้ครับก็สนใจคลิกเข้าไปดูครับนะแต่ไอ้พวกที่มันเป็นลายพวกนี้เห็นลองบางอันเป็นลายอันนี้เข้าไปพวกเขาก็จะไปคุยต่อนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าบางอันอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วคืออะไรไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าเป็นช็อต URL ช็อต URL คำว่าช็อต URL คือหมายถึงว่าไอ้เลขที่ URL ที่มันจะไปเว็บไซต์จริงๆคืออะไรอ่ะไม่รู้มันซ่อนครับมันเราไปทำให้สั้นก็เรียกเอาไปถูกกับช็อตเทิลพอมันไปทำให้สั้นปุ๊บเนี่ยคนดูเงี้ยไม่รู้เลยว่าไปไหนก็เลยคิดว่าอาจจะไปธนาคารมั้งเพราะมันเขียนว่าวงเงินเครดิตธนาคารนี่คิดว่ากดไปธนาคารครับนี่ถ้ากดไปมันก็มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแฮกเกอร์จะทำไงนะถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าไม่ซับซ้อนมากมันก็กดไปจะไปเจอหน้าฟอร์มของธนาคารครับแล้วก็ให้เรากดกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือไลน์ไปก่อนให้ใส่พาสเวิร์ดของธนาคารถ้าเรามีบัญชีครับเพราะฉะนั้นเราใส่ไปปุ๊บมันก็คือหลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนก็บอกพาสเวิร์ดโจรไปเรียบร้อยแต่วันนี้ก็มาเตือนกันแล้วถ้าเกิดได้เห็นข้อความอะไรแบบนี้ส่งมาอยากคลิกเข้าไปเห็นอย่างนี้ฟันธงเลยครับวิธีที่แน่นอนครับแล้วคุณจะมาร้องโอดโอยทีหลังเพราะมีคนติดต่อผมมาเยอะมากอาจารย์ช่วยหน่อยครับถูกแฮกโทรศัพท์เพราะว่าอะไรเขาจะมีอยากได้เงินใช่ไหมก่อนจะคุยกันติดตั้งแอปก่อนและไอแอปที่คุณติดตั้งไปนั่นแหละครับแล้วเวลาติดตั้งแอปคนไม่ได้รู้ว่ามันขอเพอร์มิชันอะไรบ้างเวลาติดตั้งการขอเพอร์มิชันก็คือการขออนุญาตให้มันเข้าถึงอะไรเราได้บ้างเวลาเราติดตั้งแอปนะอันนี้เขาเรียกเข้าตามต่อออกทางประตูนะแต่เขายังเข้าไปโจรใช่ไหมแต่ก็เข้าทางปกติก็คือว่าเข้ามาทางการติดตั้งแอปเพราะถ้าเกิดผู้ใช้งานติดตั้งแอปไปตอนติดตั้งไม่ได้ดูเพอร์มิชันการขออนุญาตว่าเข้าอะไรบ้างคุณไปลองดูดีๆสิมันขอดูประวัติผู้ใช้งานข
ขอเข้า contact list ครับขอเข้าดูอีเมลขอเข้าดู SMS ขอเข้าบางทีขอดูกล้องครับขอเข้าดูแกลเลอรี่เดี๋ยวนี้มันทำได้ขนาดขอดู PDF มันดูทุกอย่างในโทรศัพท์มือถือคุณอ๋อเพราะฉะนั้นบอกอาจารย์หาโดนแฮกไปแล้วทำไงก็มันแฮกไปแล้วก็หลุดไปแล้วข้อมูลใน contact list คุณหลุดไปแล้วแล้วยิ่งเป็นกรณีพวกนี้มันทำไงรู้ไหมฮะครับถ้าคุณยืมเงินมันปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไม่ส่งมันนะมันก็จะส่ง SMS ไปหาทุกคนใน contact list ของคุณที่เรามีรายชื่อในโทรศัพท์เราหรือแม้กระทั่งว่าไม่มีรายชื่อแต่เราเคยโทรหาเพราะมันมีการโทรมันก็ได้ไปหมดเลยอย่างน้อยถ้าเกิดมันโทรไปหาเพื่อนเราหรือเจ้านายเราเราก็เขินแล้วอายแล้วใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาที่ตามมาอย่างแรกเลยทีนี้อาจารย์พอจะมีภาพให้เห็นไหมครับว่าถ้าเจ้าพวกมิจฉาชีพนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสมมติมันเราเผลอพลาดที่จะคลิกเข้าไปในลิงก์เหล่านี้ข้อมูลที่มันจะได้ของเราไปเนี่ยมันจะมียกตัวอย่างไหมฮะมันจะมีขั้นตอนไหมเผื่อคุณผู้ชมจะได้นึกภาพตามไปด้วยเข้าถึงอะไรได้บ้างเข้าถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในโทรศัพท์จบคือไม่ว่าในโทรศัพท์เรามีอะไรเข้าได้หมดแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพเนี่ยมันรู้ได้หมดเลยใช่โอ้แบบนี้ก็น่ากลัวดีฮะครับ GPS ของคุณค่าพิกัด GPS ของคุณคุณอยู่ที่ไหนก็รู้ครับนะฮะหรือถ้าโหดไปกว่านั้นก็คือว่ามันเข้าถึงไอ้ตัวไมโครโฟนของเครื่องอ่ะมันกดฟังคุณได้ตลอดเวลาโอ้น่ากลัวนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นกล้องมันแคปเจอร์สแนปเราหรือว่าบอร์ดแคปถ่ายทอดสดเราได้ตลอดเวลาโอ้โหฟังแบบนี้น่ากลัวมากๆเลยครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลที่มันได้ไปอันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้เสียหายนะครับมันจะเอาไปทำอะไรโอ้โหเยอะเลยฮะอย่างเบื้องต้นอ่ะอย่างเงี้ยอย่างกรณีของไอ้นี่นอกระบบอย่างเงี้ยทวงเงินนอกระบบมันก็เอาไปข่มขู่คุกคามใช่ไหมฮะดีไม่ดีเนี่ยเวลามันเข้ามาถึงมันเจอแกลเลอรี่เนี่ยเกิดบางคนมีภาพว่าหวังนะฮะแบ็คเมย์จะจ่ายไหมล่ะไม่จ่ายเดี๋ยวเอาภาพว่าหวังเปิดเผยแพร่ครับเป็นการแบ็กเมย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องรู้ทันมิจฉาชีพนะถ้าฟังแบบนี้แล้วมันง่ายมากแล้วทุกคนผมเชื่อว่าทั้ง100คนเดินมา99คนเนี่ยคือมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทำธุรกรรมอะไรด้วยสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดเราทำทุกอย่างในโทรศัพท์มือถือทั้งหมดมันจะมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้างไหมอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้จะบรรทัดบนสุดเนี่ยมันจะมีข้อความที่บอกว่า suspected spam คือไอ้ข้อความอย่างเงี้ยที่น่าสงสัยระบบมันขึ้นมาว่าไอ้เนี่ยอาจจะน่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอาจจะมีผู้ใช้งานที่รายงานออกไปนะฮะรีพอร์ตอัพสแปมบางอันมันเตือนมาก็ดีแต่หมายถึงว่าถ้าบางอันที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่เตือนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปไว้ใจได้นึกออกไหมฮะอันนี้คือมันเหมือนแบบเป็นออปชั่นอลอ่ะเป็นแบบอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือถ้ามีมันก็ดีมีมันก็ดีแต่อาจจะไม่มีก็ได้หรือแม้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์เรามีฟีเจอร์นี้นะแต่ไม่ใช่ว่าพอข้อความมาแล้วมันไม่ขึ้นแปลว่าปลอดภัยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะว่าบางข้อความระบบมันยังไม่รู้จักยังไม่มีคนรายงานเราอาจจะเป็นคนแรกๆที่โดนส่งข้อความแบบนี้มาหรือว่าไอ้พวกนี้เวลามิจฉาชีพถ้ามืออาชีพอะไรนะก่อนที่มันจะส่งอะไรออกมามันจะเทสก่อนว่าจะโดนจับไหมจะตรวจจับได้หรือเปล่าจะถูกบล็อกหรือเปล่ามันจะเทสก่อนเพราะฉะนั้นเจอหน้าตาแบบนี้จะกดคลิกลิงก์อะไรไปเนี่ยให้คุณเตรียมใจไว้ให้ดีเลยว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาชีพส่งมาก็ได้ดังนั้นวิธีถ้าเกิดสมมติมันขึ้นเตือนแบบนี้มาเรากดรีพอร์ตมันเลยได้ไหมรายงานมันเลยได้ไหมก็ควรจะรีพอร์ตฮะครับก็ควรจะรีพอร์ตก็ช่วยกับตัวเราเองในอนาคตแล้วก็ถือว่าช่วยคนอื่นด้วยช่วยในสังคมมีวิธีอื่นอีกไหมฮะคือถ้าเป็นแนวที่มันแบบติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะที่มันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการลงพวกแอนตี้ไวรัสครับอาจจะพอช่วยได้ครับผมใช้คำว่าอาจจะพอช่วยได้เพราะว่าไอ้อย่างที่บอกว่าตัวอย่างของพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันติดตั้งแอปแต่แอปมันคือมันไม่ได้เป็นแอปที่แบบติดตั้งโดยมิชอบไงมันติดตั้งโดยความสมเจตนาของคนที่เจ้าของเครื่องเพราะเจ้าของเครื่องต้องการกู้ครับไม่ลงก็กู้ไม่ได้ครับก็เลยต้องลงครับแล้วในการติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตั้งแอปพลิเคชันระบบมันก็ขออนุญาตคุณทุกอย่างครับเพราะจะขอเข้าถึงอะไรบ้างครับประเด็นคุณไม่อาจคุณก็โอเคเล็กฟินิชจบซึ่งมันก็จบไปด้วยข้อมูลของคุณก็จบไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะแก้ตรงนี้ได้เนี่ยต้องแก้ด้วยสิ่งนี้ที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้คือสร้างความตระหนักสร้างความรู้เขาเรียกสี่ภูมิต้านทานให้กับประชาชนให้เขาได้รู้เท่าทันว่าควรจะต้องทำยังไงดังนั้น1ตัดประเด็นเรื่องการรับสายเบอร์แปลกๆแล้วโดนแฮกข้อมูลเนี่ยอันนี้ไม่แต่ถ้าเป็น SMS ที่ส่งมาแล้วเป็น SMS ในรูปแบบประมาณนี้มีเรื่องเงินเรื่องธนาคารมียอดเงินต่างๆแล้วเผลอคลิกเข้าไปอันเนี้ยแน่ๆแล้วมันจะแย่ไปกว่านั้นถ้าคุณไปอนุญาตติดตั้งโปรแกรมดังนั้นถ้าเจอพวกนี้คือเลี่ยงไว้ก่อนเลยแล้วมันมีช่องทางในการแจ้งไหมครับนอกจากรีพอร์ตผ่านระบบเนี่ยเราสามารถแจ้งเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลตรงจุดนี้อะไรได้ไหมครับจริงๆเนี่ยวันนี้นะฮะในบ้านเราเนี่ยนะครับมีหน่วยงานที่ชื่อว่าสกมช.สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า National Search หรือว่า NSearch ขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ให้ไทยเซิร์ชซึ่งมีมานานแล้วนะเป็นแบบ10กว่าปีแล้วนะครับไทยเซิร์ชก็ปัจจุบันก็รับหน้าที่ทำหน้าที่เป็น National Search ไปก่อนเพราะฉะนั้นก็1เป็น1ในช่องทางที่จะรายงานเข้าไปครับว่าพบเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันแบบน่าจะต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ก็แจ้งเข้าไปได้ครับเพราะว่าจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็ช่วยแจ้งเตือนกับประชาชนต่อไปครับครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกนะครับว่าโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นของใกล้ตัวและต้องใช้ทุกวันนะครับดังนั้นมิจฉาชีพนั้นเนี่ยก็หาช่องว่างจากสิ่งนี้แหละครับที่จะมาเอาเปรียบแล้วก็ทำให้เรานั้นเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเดือดร้อนโดยเฉพาะเงินที่ตอนนี้ทุกคนก็ร้อนเงินแต่จะแย่ไปกว่านั้นถ้าเกิดเราไปเอาเงินร้อนๆนั้นมาใช้แบบผิดวิธีแล้วเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนมากเลยนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับก็อย่างที่ได้เห็นกันแล้วนะครับต่อไปนี้ใครส่งอะไรแปลกๆมาไม่ว่าจะในช่องทาง SMS LINE หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากปวดหัวอยากคลิกเข้าไปเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ฝนเล่าให้ฟังนะว่ามันปลอมแม้กระทั่งหน้าเว็บเนี่ยมันไปเอาของธนาคารที่มีอยู่จริงๆเนี่ยธนาคารเอกชนธนาคารพาณิชย์เนี่ยเหมือนซะเหมือนจริงเลยน้องป้างครับมันเหมือนมากจนกระทั่งที่ว่าเรานึกว่าเป็นธนาคารจริงๆเพราะบางทีเราเป็นลูกค้าธนาคารนั้นด้วยแต่พอคลิกเข้าไปหรือว่ากดเข้าไปแล้วมันจะมีผลตามมาเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากจะลบ SMS แล้วมันบล็อกได้ในโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็แจ้งว่าเป็นหมายเลขที่เป็นมิจฉาชีพเป็นสแปมแล้วก็เป็นสแปมบล็อกเข้าไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมมีหลักจำง่ายๆก็คือไม่คลิกไม่กรอกไม่ถูกหลอกนะครับเอาล่ะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากมหันตภัยไซเบอร์นะครับ